ตัดสลับการบ้านในการเมืองกับสถานการณ์โควิดขาลงที่กำลังมีแรงกดดันจากภาคธุรกิจผู้ประกอบการไปยังรัฐบาลในการทวงสัญญาเปิดประเทศ120วันที่นายกเคยประกาศไว้ซึ่งจะถึงในวันที่15ตุลาคมที่สบคชุดใหญ่จะข้อสรุปในวันที่14ตุลาคมว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการลงและยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ที่ดูจากสถานการณ์แล้วหลายพื้นที่29จังหวัดแดงเข้มรวมถึงจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังคงปรากฏคลัสเตอร์ใหญ่ๆเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เปิดให้ส.ส.รัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีได้พากันลงพื้นที่เก็บแต้มกันอย่างคึกคักถึงขนาดพรรคใหญ่รัฐบาลตั้งเป็นคะแนนวัดผลส.ส.หลังจากก่อนหน้ามีภาพคล้ายการวัดพลังระหว่าง2ป.บิ๊กตู่บิ๊กป้อมกระทั่งออกมาส่งสัญญาณสามัคคีประนีประนอมลดกระแสความขัดแย้งกันในศูนย์อำนาจตั้งแต่เคส4กรมกระทรวงเกษตรมาถึงการทรงซิกอยู่ยาวอีก5ปีที่นครศรีธรรมราชของนายกรัฐมนตรีก่อนจะมีภาพการส่งคนของนายกลุงตู่อย่างพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าป้อมพร้อมๆกับการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยประเด็นบัตรเลือกตั้ง2ใบขึ้นทูล9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเด็นการมาของพีรพันธ์กลายเป็นอีกแรงกระเพื่อมทั้งมิติการประนีประนอมกันของศูนย์อำนาจและมิติของการส่งมาประกบและรายงานข้อมูลความเป็นไปในพรรคพลังประชารัฐตรงกับนายกลุงตู่ที่วันก่อนยืนยันจะเป็นนายกของพลังประชารัฐจนกว่าจะไม่มีพรรคเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรที่ก็ย้ำหลายครั้งว่าบิ๊กตู่ยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พลังประชารัฐเสนอแต่ที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่หัวหน้าป้อมไม่ยอมบอกว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนายกลุงตู่เพียงคนเดียวหรือไม่และจะออกอาการทุกครั้งที่โดนสื่อถามอย่างเช่นวันนี้ที่นอกจากจะชี้แจงถึงกระแสภายในพลังประชารัฐที่คัดค้านการมาของพีรพันธ์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจะเป็นนายกสำรองว่าไม่มีอะไรเป็นที่ตัวบุคคลทีหลังจากนี้ตนจะไปคุยทำความเข้าใจกับคนในข่าวเองเป็นเรื่องของตนโดยเมื่อนักข่าวถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐยังเป็นนายกลุงตู่เพียงคนเดียวหรือไม่พลเอกประวิตรไม่ตอบแต่สายหน้าแสดงสีหน้าไม่พอใจที่ถูกถามย้ำด้วยกล่าวเพียงว่าถามอยู่นั่นแหละหลังจากที่เคยปฏิเสธการตอบคำถามนี้มาแล้วหลายครั้งเรียกว่าแม้ประเด็นการยุบสภาจะถูกมองทั้งพรรครัฐบาลรวมถึงพลังประชารัฐเองก็น่าจะยังไม่อยากให้เกิดขึ้นช่วงนี้อย่างที่มีการออกตัวจากอาจารย์วิษณุถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งกลับมาเป็นบัตร2ใบไม่นับรวมที่รัฐบาลยังติดติ่งผลงานการแก้โควิดและเศรษฐกิจที่ว่ากันว่าพรรคใหญ่ฝ่ายค้านเตรียมหวดซ้ำในการหาเสียงโดยชูถึงประเด็นความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบทั้งมิติโรคระบาดที่มีปัญหาการบริหารจัดการและมิติผลกระทบเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องประชาชนที่สถานีถัดไปมีการถูกคอการเมืองประเมินว่าหากเสด็จน้ำลงตัวนายกลุงตู่ต้องมีการปรับครม.ที่เกิดฟันล้อจากการปลดผู้กองนัดและอาจารย์แหม่มก่อนที่จะเปิดสภาที่มีโอกาสเกิดแรงกระเพื่อมต่อรองและมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลเช่นการลงมติในกฎหมายสำคัญระหว่างเปิดสมัยประชุมสภาที่จะเริ่มต้น1พฤศจิกายนนี้ที่หากเกิดปัญหาการโหวตไม่ผ่านการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็อาจเกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้รวมถึงบรรดากฎหมายลูกที่ประมาณการอยู่ในช่วงต้นปีหน้าตามที่หัวหน้าป้อมและเลขาผู้กองนัดทำนายจนเกิดภาพโหมโรงการลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างที่เห็น